โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะเดี๋ยวหลังจากที่เราติดตั้งตัวปังอินตัวที่ชื่อว่า WooCommerce ไปแล้วนะคะเรามาดูกันว่าปังอิน WooCommerce เนี่ยต้องมีการตั้งค่าพื้นฐานอะไรบ้างนะคะถ้าติดตั้งไปแล้วฝั่งทางด้านซ้ายมือฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะคะจะมีคำว่า WooCommerce นะคะเราก็คลิกเข้าไปที่คำว่า WooCommerce มันจะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้ใช่ไหมคะทีนี้เราแก้อีกนิดนึงค่ะเราเปลี่ยนใจละเราบอกว่าเดี๋ยวจะคลิกไปที่คำว่า Setting ค่ะทุกคนหาคำว่า Setting ค่ะเป็น Setting ที่อยู่ใน WooCommerce ตรงนี้หาคำว่า Setting ค่ะตัว setting ตรงนี้นะคะมันจะแบ่งการตั้งค่าออกเป็นส่วนๆดังนี้ดูคร่าวๆก่อนนะการตั้งค่าส่วนที่1 นะคะเป็นในส่วนของ general นะคะการตั้งค่าทั่วไปเช่นตรงนี้ใส่ที่อยู่ของร้านของเรานะคะเลือกจังหวัดใส่รหัสไปรษณีย์นะคะซึ่งที่อยู่ที่เราใส่ตรงนี้ค่ะเวลาลูกค้าเขาทำรายการกดสั่งซื้อเข้ามาค่ะมันจะมีข้อมูลที่อยู่อะค่ะไปใส่บนหัวบินของลูกค้านะคะตรงนี้เราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของ general ตรงนี้ค่ะมันมีการตั้งค่าเพิ่มเติมตรงนี้ด้วยก็คือถ้าเราเลื่อนลงมาข้างล่างถ้าเราเลื่อนลงมาข้างล่างตรงนี้ค่ะให้ดูตรงนี้selling location หมายความว่าเราขายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในประเทศไหนบ้างยกตัวอย่างนะคะตรงนี้มันจะมีให้เลือกถ้าเราเลือกเป็น sell to all country หมายความว่าเราจะขายสินค้าให้กับทุกคนที่อยู่ทั่วโลกเลยแต่ถ้าเราบอกว่าอันที่2 sell to all country นะคะ except for อันนี้หมายความว่าขายทุกประเทศแต่ยกเว้นบางประเทศแล้วมันจะมีให้เราอะค่ะระบุประเทศที่เราไม่ขายนะคะหรืออันสุดท้ายค่ะ sell to specific country ในที่นี้เราเลือกเป็น sell to specific country นะคะคือขายเฉพาะขายเจาะจงเฉพาะบางประเทศแล้วบรรทัดล่างตรงนี้ค่ะเขาจะให้เราอะระบุประเทศที่เราจะขายยกตัวอย่างนะอันนี้เราก็จะคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็เลือกเป็น Thailand นะคะคลิกตรงนี้แล้วก็เลือกเป็น Thailand ก็คือเราขายให้กับลูกค้าที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะแล้วตรงนี้แล้วระบบมันจะรู้ได้ยังไงนะคะก็เวลาที่ลูกค้าเขาเข้ามาทำการสั่งซื้อสินค้าภายในเว็บไซต์เราอะนะคะมันจะมีช่องให้ลูกค้าค่ะกรอกที่อยู่ในการจัดส่งเขาจะเช็คจากตรงนั้นละค่ะเวลาเขากรอกที่อยู่ในการจัดส่งมันต้องระบุที่อยู่ถูกไหมระบบก็จะเช็คจากตรงนั้นนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราทำเว็บไซต์แล้วใช้ตัว WooCommerce สำหรับดึงข้อมูลสินค้าและบริการขึ้นมาโชว์เท่านั้นเราก็ไม่ต้องไปตั้งค่าตรงนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะไม่ได้เน้นให้ลูกค้าต้องมากดปุ่มสั่งซื้อในหน้าเว็บไซต์เรานะเช่นบางคนบอกว่าประยุกต์ทำเว็บไซต์ด้วย WordPress แล้วขายอสังหาริมทรัพย์อย่างเงี้ยนะคะแต่อาจจะแบบหาระบบอสังหาริมทรัพย์มาลงไม่ได้นะคะก็เลยมาใช้ WooCommerce เอา WooCommerce มาเอาไว้ใส่ข้อมูลอสังหาที่จะขายอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นการประยุกต์นะแน่นอนว่าลูกค้าไม่ได้กดปุ่มสั่งซื้อถูกไหมเขาแค่มีข้อมูลเอาไว้โชว์เป็นสัดเป็นส่วนแล้วคลิกเข้าไปอ่านรายละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นถ้ากรณีนั้นนะคะก็ไม่จำเป็นต้องมาระบุข้อมูลตรงนี้เลยนะคะแต่ถ้าจะมาระบุข้อมูลตรงนี้สำหรับคนที่ต้องการทำเว็บไซต์แล้วให้ลูกค้ากดปุ่มสั่งซื้อนะคะเป็นเรื่องเป็นราวเข้ามาในระบบส่วนตรงนี้นะคะShipping location ก็คือเวลาเขาสั่งซื้อเราจะจัดส่งสินค้าไปให้ที่ไหนได้บ้างนะคะเราก็เลือกเป็น ship to all country you sell to ก็คือเหมือนแบบส่งไปทุกประเทศที่เราขายในที่นี้ก็คือ Thailand ใช่ป่ะประมาณนี้นะ
แล้วก็ตรงนี้นะคะ enable coupon นะคะลูกค้าสามารถให้ลูกค้าใช้คูปองส่วนลดได้ไหมแล้วก็ติ๊กถูกไปนะคะในอนาคตเวลาเราไปสร้างคูปองอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำคูปองส่วนลดลูกค้าสามารถใช้ระบบคูปองส่วนลดได้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะคะตรง currency option ตัว currency ตัวนี้ค่ะหมายถึงค่าเงินที่มันแสดงนะคะถ้าเราเน้นขายสินค้าให้กับคนไทยค่าเงินตรงนี้ค่ะเราก็เลือกเป็นไทยบาทนะคะถ้าเน้นขายลูกค้าให้กับต่างชาติก็ลองจ่ายเป็นสกุลเงินนั้นๆ นะคะตรงนี้เวลาเราใส่ราคาสินค้าค่ะราคาสินค้ามันก็จะไปโชว์ที่หน้าเว็บไซต์เช่นเราใส่ราคาสินค้า 1,000 บาทอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นโชว์เป็น 1,000 ตามด้วยสัญลักษณ์ที่เป็นค่าเงินบาทนะทีนี้ต่อมาค่ะ currency position หมายความว่าตำแหน่งของสัญลักษณ์ค่าเงินบาทอ่ะจะให้มันอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาของเงินเช่นเราระบุสินค้า 1,000 บาทอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีให้เลือกถ้าเลือก currency position เป็น left ก็คือสัญลักษณ์ค่าเงินบาทอยู่ทางด้านซ้ายเป็น right สัญลักษณ์ค่าเงินบาทอยู่ทางด้านขวาแต่ถ้าเลือกเป็น left with space หมายความว่าสัญลักษณ์ค่าเงินน่ะมันจะอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายแล้วมันมีช่องว่างมีการเคาะช่องว่างเคาะวรรคเช่น 1,000 เว้นวรรคแล้วก็เติมค่าเงินฝั่งทางด้านซ้ายนะคะซ้ายทางนี้ใช่ไหมก็คือค่าเงินก่อนเอ้ย left with space หมายความว่าเป็นสัญลักษณ์รูปค่าเงินบาทเว้นวรรคแล้วก็ 1,000 อย่างเงี้ยนะคะปกติของคนไทยเรานิยมแสดงเป็นแบบไหนก็เลือกเป็นอะไร Light with space ตัวนี้ต่อมาถ้าสมมุติสินค้าเรามีราคาหลักพันจะมีสัญลักษณ์อะไรขั้นหน่วยหลักพันก็คือหมายคอมมาปกติอันนี้ไม่ต้องแก้นะคะแล้วก็ตัว number of decimal อะค่ะก็คือปกติของเดิมอะมันจะเป็น2หมายความว่ามันเป็นจุดทศนิยม2ตำแหน่งคือถ้าเราตั้งราคาสินค้า 1,000 บาทมันจะแสดงหน้าเว็บเป็น 1000.00 นะคะดูแล้วประหลาดหน่อยเราไม่เอาแล้วก็เนี่ยคลิกลูกศรปรับให้มันกลายเป็น0มันก็จะไม่มีตำแหน่งจุดทศนิยมนะคะก็ตั้งค่าพื้นฐานตามนี้ก่อนอันนี้เป็นการตั้งค่าในส่วนของ general นะคะแล้วก็ save change 1ทีเสร็จแล้วเลื่อนขึ้นไปข้างบนค่ะเลื่อนขึ้นไปข้างบนนะคะเป็นการตั้งค่าในส่วนของหัวข้อ product ตรงนี้ที่หัวข้อ product นะคะ1ก็คือshop page หมายความว่าเวลาเราใส่รายการสินค้าทั้งหมดจะไปโชว์ในหน้าที่ชื่ออะไรของเดิมอะค่ะมันมีคำว่ามันจะสร้างเพจที่ชื่อว่า shop เอาไว้ให้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปใส่รายการสินค้าเข้าไปในบุ๊คคอมเมอร์สสินค้าเหล่านั้นมันจะไปแสดงผลในหน้าเพจที่ชื่อว่าช็อปคืออันนี้บุ๊คคอมเมอร์สเขาสร้างมาให้อัตโนมัติทันทีที่คุณลงปลั๊กอินบุ๊คคอมเมอร์สนะคะหรือคุณอยากจะเปลี่ยนให้เขาไปอยู่หน้าอื่นก็ได้แต่ในที่นี้เราไม่เปลี่ยนให้มันอยู่หน้าช็อปนะต่อมาค่ะตรง measurement ตรงนี้นะคะmeasurement ก็คือในเรื่องของค่าน้ำหนักก็จะมีให้เลือกนะคะว่าคุณจะเลือกค่าน้ำหนักเป็นอะไรเป็นกิโลเป็นกรัมนะคะอันนี้สมมติเราเลือกเป็นกรัมตัว dimension นะคะเราจะใช้หน่วยเป็นอะไรมันจะมีให้เลือกเป็นเมตรเป็นเซนติเมตรเป็นมิลลิเมตรเป็นนิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลือกเป็น cm ก็คือเซนติเมตรโอเคทีนี้ต่อมาอนุญาตให้มีการรีวิวสินค้าเราได้ไหมเวลามีคนสั่งซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าให้เขารีวิวได้ก็ติดเครื่องหมายถูกนะคะเอาไว้ดังนี้เลย product rating นะคะจะให้มันโชว์ให้มันโชว์แบบว่าโชว์ลูกดาวไหมว่าสินค้าชิ้นนี้มีคนรีวิวกี่ดาวอะไรจะให้มันโชว์ไหมถ้าให้โชว์มาโชว์ไปเลยนะคะแล้วก็เซฟเชงให้เรียบร้อยนี่นะอันนี้เป็นการตั้งค่าในส่วนของหัวแท็บที่ชื่อว่า productนะคะต่อมาเป็นการตั้งค่าในส่วนของชิปปิ้งชิปปิ้งเป็นเรื่องของการตั้งค่าการจัดส่งค่ะตัวชิปปิ้งมาดูตรงนี้กันนะคะแต่ถ้าของใครที่ทำเว็บไซต์แล้วมีวูคอมเมิร์สแล้วไม่ได้เน้นที่จะต้องส่งสินค้าให้ลูกค้าเน้นโชว์ข้อมูลธรรมดาเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องมาตั้งค่าชิปปิ้งก็ได้นะคะการตั้งค่าชิปปิ้งนะถ้าใครอยากตั้งค่านะคะวิธีการตั้งค่าก็คืออันดับที่1 นะคะคลิกที่คำว่า add shipping zone
คลิกที่คำว่า Add Shipping Zone เสร็จแล้วตรงนี้ค่ะมันจะให้คุณตั้งชื่อคำว่า Zone Name ตัว Zone Name ตรงนี้ค่ะคุณก็สามารถตั้งได้เลยว่าคุณอาจจะตั้งเป็นคำว่า Zone ภาคเหนือของประเทศไทยนะคะก็คือเราสามารถตั้งค่า Zone อ่ะแยกได้คือ Zone แต่ละ Zone อ่ะเราสามารถระบุชื่อจังหวัดเข้าไปได้นะคะเช่นอันนี้นะเราจะตั้งชื่อโซนว่าภาคเหนือภาคเหนือของไทยนะทุกจังหวัดภาคเหนือของไทยอันนี้คือชื่อโซนนะคะต่อมาตรงนี้บรรทัดที่2ค่ะระบุชื่อจังหวัดนะคะเราก็เลือกเลยมีจังหวัดอะไรบ้างนะคะที่มันเข้าข่ายว่าเป็นภาคเหนือใช้หน้าภาคอะไรฮะภาคกลางเหรอชัยภูมิอีสานอาเชียงใหม่เชียงรายอ่ะเร็วตั้งค่าตามเลยเร็วคนใหม่ตั้งค่าตามเลยลำปางลำพูนเออเชียงรายลำพูนสุโขทัยเออสุโขทัยก็เหนือพิษณุโลกเอออ่ะลำปางไปแล้วลำพูนใครจะไปกระบี่มากำแพงเพชรไม่ใช่ใช่ไหมเสือล่างติดกับจะผ่านทุกเช้าเลยกำแพงเพชรเนี่ยกลางตอนบนรถไฟฟ้าไงอยู่ภาคกลางไงผ่านสถานีกำแพงเพชรทุกวันเลยกลางตอนบนเมื่อกี้เธอเล่นอยู่บัวบูดาเดี๋ยวใส่กระบี่นะเดี๋ยวคุณเออสะอาดคลิปไม่อยู่อ่ะเลยไหมเลยภาคอะไรเลยอีสานลำพูนลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอนน่านเอาเร็วช่วยกันตั้งเร็วเลยไปเลยใช่ไหมเลยไปแล้วน่านพี่ติ๊กอย่าใส่นครศรีมานะ อ่ะโอเคงั้นโจทย์แรกที่เราทดลองทำกันนะคะเราจะตั้งค่าจัดส่งนะอย่างเช่นถ้าเป็นโซนจัดส่งกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อแล้วลูกค้าระบุที่อยู่ในการจัดส่งเป็นทางจังหวัดภาคเหนือเราจะคิดค่าจัดส่ง60บาทนะคะถ้าลูกค้าอยู่ภาคกลางเราจะคิดค่าจัดส่ง40บาทอะไรแบบนี้ค่ะเราสามารถตั้งค่าการจัดส่งแบ่งเป็นโซนได้นะคะหรือถ้าเราไม่อยากตั้งค่าแยกเป็นโซนแบบนี้ถ้าเราตั้งทีเดียวไปเลยทุกจังหวัดในไทยแลนด์ ก็เป็นก็ราคาเดียวไปเลยอันนี้ก็ตั้งง่ายเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวลองตั้งให้ดูสักสองภาคนะใครเอาภาคเหนือลองตั้งกันดูนะคะลองเลือกจังหวัดให้ครบนะตัวอย่างมาแล้วพะเยาพระนครสวรรค์ภาคอะไรภาคกลางรอนครสวรรค์ก็ภาคกลางครับกลางเหนือแล้วแผนที่มันกลางแล้วเมื่อกี้พิจิตรพิษณุโลกเออแล้วก็แพร่ป่ะแพร่ด้วยพะเยาเออแพร่แล้วพะเยาแพร่เหนือใช่แพร่เจ้าเออทำไมคนเหนือผิวสวยอากาศพอดีมากไม่เพราะว่าเขามีเชื้อสายจีนในภูเขาในภูมิโอ้ค่ายของเหนืออากาศดีบ้านที่อยู่บนดอยสูงๆอ่ะหน้าร้อนโคตรร้อนเลยตากเลยพระอาทิตย์แบบเปรี้ยงๆเลยนะตากร้อนเออเขาก็บอกตากเออตรงจะตากไงตากแดดอ่ะโอเคครบยังคะมาอ่ะอุตรดิตถ์อีกหนึ่งนะคะอ่ะโอเคจบนะสมมติว่าครบแล้วอ่ะนะคะเนี่ยค่ะก็คือ
ให้เราตั้งชื่อโซนแล้วเราก็เลือกระบุเลยนะคะพอตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บนะคะนี่นะนี่ทำคร่าวๆนะคะแล้วก็คลิกที่คำว่า save change พี่ติ๊กเอาโทรศัพท์ไปคุยหน่อยไหมเพื่อนพี่ติ๊กโทรมาม ิดไงมิจฉาชีพโทรมาชอบคุยไม่ใช่ตัดสายตัดสายไหมไม่พี่ติ๊กแกชอบคุย มาเลยบอกเขาอ่ะประมาณนี้นะคะอ่ะเราก็เซฟเชงใช่ไหมอ่ะทีนี้ลืมไปค่ะพอเราตั้งชื่อโซนเสร็จแล้วอะค่ะให้เรามาคลิกตรงนี้ให้เรามาคลิกที่คำว่า add shipping methods ตรงนี้นะอย่าลืมนะอ่ะถ้าเราจะเพิ่มใช่ไหมเราสามารถจิ้มเพิ่มตรงนี้ได้เลยเพิ่มโซนได้ทำให้เสร็จทีละโซนก่อนทำมันให้เสร็จก่อนนะคะยังทำให้เสร็จหนึ่งอันเลยอ่ะแล้วก็มาคลิกที่คำว่า add shipping methods ตัว add shipping method อะค่ะเมื่อกี้นี้จริงๆเมื่อกี้ยังไม่ต้องกด save ก็ได้มาคลิกปุ่ม add shipping method ไปก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็มาเลือกรูปแบบมันจะมี flat rate free shipping นะคะแล้วก็ local pick up แต่ถ้าเป็น flat rate อะค่ะหมายความว่าถ้าจะส่งเรทเดียวเลยทุกจังหวัดที่ระบุมาเมื่อกี้ค่ะนะคะให้เลือกเป็น flat rate แต่ถ้าพี่ระบุเป็น free shipping มันน่าสนใจนะน่าสนใจตรงที่ว่าความหมายของฟรีชิปปิ้งอ่ะไม่ได้หมายความว่าส่งฟรีทั้งหมดนะคะถ้ากรณีเราเลือกเป็นฟรีชิปปิ้งอะค่ะเราสามารถไปตั้งค่าเงื่อนไขได้อีกนะว่าจะส่งฟรีก็ต่อเมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าไม่ต่ำกว่ากี่พันบาทอันนี้กำหนดได้นะคะอันนี้บอกคร่าวๆไว้ว่าเฮ้ยฟรีชิปปิ้งไม่ได้หมายความว่าฟรีเขาจะส่งนะมีเงื่อนไขให้เราตั้งด้วยแต่ถ้าเราเลือกเป็นฟรีชิปปิ้งแล้วเราไม่ไปตั้งเงื่อนไขว่าต่ำกว่าต้องไม่ต่ำกว่ากี่บาทถึงจะฟรีมันจะกลายเป็นฟรีไปจริงๆเลยโอเคป่ะอันนี้ไม่งงนะจะทำให้รู้ก็ได้เริ่มเป็นฟันเลนก่อนแต่ถ้าเป็นโลคอลพิกอัพคือนัดรับสินค้าลูกค้าอาจจะมารับเองหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะสมมติเราเริ่มเป็นแฟตเลสแฟตเลสก็คือกำหนดค่าจะส่งตายตัวนะเสร็จแล้วก็คลิกคำว่า add shipping method เริ่มเป็นแฟตเลสก่อนนะพอเลือกเป็น flat rate เสร็จแล้วร้อยปุ๊บนะคะให้เราอะค่ะคลิกเข้าไปที่คำว่า flat rate ตรงนี้คลิกกลับเข้าไปอีกหนึ่งครั้งค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปตั้งค่าราคาใช่ไหมคลิกที่คำว่า flat rate อีกหนึ่งครั้งนะคะแท็กภาษีเราไม่รวมภาษีนะคะเสร็จแล้วเนี่ยค่ะราคาค่าจัดส่งกี่บาทอะเมื่อกี้คุยกันว่าเท่าไหร่60ใช่ไหมถ้าเหนือ60ใช่ไหมถ้าลูกค้ากดสั่งซื้อสินค้ามาแล้วที่อยู่ที่เขาให้จัดส่งอยู่ในโซนจังหวัดต่างๆที่เราระบุไปเมื่อกี้นี้นะคะระบบจะบวกค่าจัดส่งอีก60บาทเข้าไปในราคาขายแต่ระบบจะแยกให้ชัดเจนเลยนะลูกค้าสั่งซื้อสินค้ารวมแล้วค่าสินค้ากี่บาทแล้วค่าจัดส่งกี่บาทเสร็จสับเป็นเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็ตั้งค่าตามนี้ก่อนแล้วก็กดปุ่ม save changeโอเคทีนี้ต่อมาค่ะกรณีที่เป็นภาคเหนือเราจะเพิ่ม shipping method อีก1อันก็คลิกเข้าไปค่ะ add shipping method ตรงนี้ให้เราเลือกเปลี่ยนเป็นแบบ free shipping นี่นะเลือกเป็น free shipping นะแล้วก็กด add shipping method อีกครั้งนะรอแป๊บนึงมันเพิ่มมาให้แล้วใช่ไหมทีนี้เรามาตั้งค่ากันค่ะเนี่ยค่ะมันจะบอกเลยนะว่าสามารถระบุได้นะว่ายอดขั้นต่ำต้องไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่อ่ะเราก็คลิกที่คำว่า free shipping อีกหนึ่งครั้งค่ะนี่นะโอเคทีนี้มีการตั้งเงื่อนไขค่ะเนี่ยค่ะเราเป็นแบบไหนดีมีให้เลือกขั้นต่ำเราเป็นขั้นต่ำใช่ไหม
ลูกค้าต้องสั่งซื้อสินค้ายอดเงินรวมขั้นต่ำไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่ยกอย่างอันนี้นะคะเราเลือกเป็นอันนี้แล้วเราก็ระบุเลยนะคะลูกค้าต้องซื้อสินค้าขั้นต่ำ 5,000 บาทสมมตินะเราก็ใส่ไปเนี่ยค่ะสลาก็เซฟแชงเลยก็คือจะฟรีค่าจัดส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปแต่ถ้าลูกค้าสั่งซื้อสินค้าไม่ถึง 5,000 ไปใช้เรทค่าจัดส่งเท่าไหร่ไปเข้าเงื่อนไขแรก flat rate 60เห็นไหมอ่ะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นการตั้งค่าทุกจังหวัดภาคเหนือของไทยนะคะอันนี้คือโซนที่1 นี่คือโซนที่1 นะเซฟเช็งให้เรียบร้อยนะคะต่อมาค่ะเราจะไปเพิ่มโซนที่2สมมุติว่าเราจะเพิ่มโซนที่2เป็นโซนภาคกลางนะคะแต่ถ้าเราจะตั้งเป็นโซนก็ควรจะตั้งโซนให้หมดให้ครบทุกภาคนะคะถ้าจะอยากจะแยกราคาทีนี้ให้เราคลิกมาที่ตรงนี้ค่ะทุกคนคลิกมาที่ตรงนี้ทุกคนคลิกมาที่คำว่า shipping zone อยู่ตรงนี้นะตรงนี้ค่ะมีคำว่า shipping zone คลิกเข้าไปจึ๊บเสร็จแล้วให้เราคลิกที่คำว่า add shipping zoneก็คือเราไปตั้งชื่อโซนที่2โซนที่2นะคะไปตั้งโซนที่2กันโซนที่2ก็ตั้งชื่อโซนว่าทุกจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทยภาคกลางภาคกลางเนาะอันนี้ลองตั้งภาคกลางกันนะคะตั้งชื่อโซนตามนี้นะคะเสร็จแล้วก็ช่องที่2ตรงนี้ค่ะให้เลือกชื่อจังหวัดที่จะใช้เงื่อนไขนี้นะคะแล้วก็คลิกภาคกลางมีอะไรอ่างทองอยุธยากรุงเทพที่จะสร้างโซนแยกใช่ไหมอ๋อพี่เจ๋งบอกว่าเดี๋ยวจะสร้างอีกโซนหนึ่งเป็นกรุงเทพและปริมณฑลก็แล้วแต่ยังไงพี่จะแบ่งยังไงแล้วแต่เราแบ่งเลยพี่ตุ๋ยว่ายังไงพี่ตุ๋ยเคลียร์พี่ตุ๋ยเอาไงเอางั้นเลยพี่ตุ๋ยเอาไงกรุงเทพแยกไหมหรือจะไปอยู่โซนภาคกลางฉะเชิงเทราม ันมีให้อยู่แล้วพี่ระบบมันมีให้อยู่แล้วมันขึ้นจังหวัดตรงนี้ได้ยังไงมันขึ้นจังหวัดตรงนี้ได้ก็จากการที่พี่ไปตั้งค่าพื้นฐานว่าในเจเนอเรลว่าพี่อยู่ในไทยหรือเปล่าหรือว่าไปตั้งค่าตอนแรกของตัวบูคอมเมอร์นะคะว่าธุรกิจเราอยู่ในไทยจำสเต็ปแรกๆนู้นได้ไหมตอนลงบูคอมเมอร์ใหม่ๆอ่ะค่ะมันจะถามได้ว่าธุรกิจเราอ่ะอยู่ประเทศไหนมีอะไรอีกเดี๋ยวนะชัยภูมิไม่ใช่จันทบุรีนี่คือไม่ใช่ภาคกลางเนาะนครปฐมปทุมธานีนครนายกพิจิตรนครนายกด้วยเหรอนครนายกภาคกลางจ้ะราชบุรีราชบุรีเพชรบุรีอ่ะเลือกไปลพบุรีลพบุรีใช่ครับอยุธยาอยุธยาอ่างทองอยุธยาครบยังสุพรรณนนทบุรีนนทบุรีแล้วก็สุพรรณกำแพงเพชรลพบุรีเลือกไปให้ครบสมุทรสาครนนทบุรีสมุทรสงครามเลือกไปเลือกไปสมุทรปราการ
สิงห์บุรีอุทัยด้วยอ่ะมาสระบุรีสระบุรีอ่ะมานั่นแหละลองทำไปลองทำไปสระบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครสมมุติว่าครบแล้วอ่ะนะสมมุติว่าใส่ครบแล้วอ่ะนะคะเสร็จแล้วตรงนี้ค่ะมาคลิกที่คำว่า add shipping เหมือนเดิมเลย add shipping ไว้จอดเหมือนเดิมเลยนะคะ flat rate เลือกเป็นแบบ flat rate แล้วก็คลิกคำว่า add shipping method อีกหนึ่งครั้งนะคะไปปุ่มตรงนี้โอเคแล้วก็รอให้มันขึ้นคำว่า flat rate นะพอมันขึ้นคำว่า flat rate แล้วอ่ะคลิกเข้าไปที่คำว่า flat rateหรือคลิกเข้าไปที่คำว่า edit ก็ได้นะคะเพื่อเข้าไปตั้งราคาอ่ะเท่าไหร่ดีถ้าจะส่งภาคกลางอ่ะ45บาทสมมตินะเริ่ม45บาทระบุราคาไปเสร็จแล้วก็กด save change ก็จะได้โซนนี้เรียบร้อยละนะคะทีนี้จะเพิ่มอีกไหมคะจะเพิ่มเป็นฟรีค่าจัดส่งไหมกรณีสั่งซื้อสินค้าครบ 5,500 นะคะอ่ะโอเคAdd Shipping Method นะคะเปลี่ยนจาก Flat Rate นะคะอันนี้รอบ2ให้ใช้เป็น Free Shipping แล้วก็คลิกเข้าไปที่คำว่า Free Shipping อันนี้ก็ระบุเลยขั้นต่ำขอ 5,500 นะถึงจะฟรีค่าจะส่งให้นะอ่ะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะแต่ถ้าสมมุติใครอยากตั้งค่าง่ายๆแบบทัวร์เฉลี่ยไปเลยทุกจังหวัดทั่วไทยให้คิดเรทเดียวให้ทำอย่างนี้ค่ะนะแล้วก็คลิกกลับมาที่คำว่า Add Shipping Zone เนี่ยค่ะอีกแบบหนึ่งที่แนะนำนะคะไอ้โซนพวกนี้สามารถ delete ทิ้งได้นะเช่นอันนี้ค่ะเราบอกว่าไม่แยกละไม่แยกตามภาคละเราก็ delete ทิ้งไปได้เลยนะคะตั้งค่าง่ายสุดก็คือทุกจังหวัดทั่วไทยนะคะก็คือ Add Shipping Zone เหมือนเดิมแล้วให้เลือกเป็นคำว่า Thailand นะคะจะทำให้ดูนี่เดี๋ยวลบอันนี้ให้ดูก่อนดูนะคะ Add Shipping Zone ตรงนี้เราก็ตั้งเลยว่าทุกจังหวัดทั่วไทยทุกจังหวัดทั่วไทยก็คลิกตรงนี้อันนี้ต้องคลิกเป็นคำว่าอะไรคะคลิกเป็นคำว่า Thailand เนี่ยค่ะตรงนี้คลิกเป็นคำว่า Thailand นะคะแล้วก็ Add Shipping Methods เหมือนเดิมเลือกเป็น Flat Rate Add Shipping Methods เอาไปเลือกราคาทุกจังหวัดทั่วไทย55บาทสมมตินะเนี่ยเราก็ลองเลือกเอาค่ะว่าเราจะตั้งค่าเป็นช่วงตามภาคไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือจะเป็นทุกจังหวัดทั่วไทยเลยเป็น free shipping กรณีสั่งซื้อครบ 5,000 โอเคอันนี้ก็ตั้งให้ดูคร่าวๆนะคะโอเคประมาณนี้นะคะส่วน2 อันนี้ก็ลบทิ้งไปก็ได้นะคะดีลีทลบทิ้งไปเลยนะคะเนี่ยเป็นตัวอย่างนะคะในเรื่องของหัวข้อชิปปิ้งการตั้งค่าการจัดส่งนะคะโดยปกติอะค่ะฟังก์ชันพื้นฐานของตัว WooCommerce ที่มันมีมาให้อะโดยที่เราไม่ได้ลงปลั๊กอินอะไรเพิ่มเติมเข้าไปเลยนะคะเราลง WooCommerce มาตัวเดียวปุ๊บเนี่ยลักษณะการตั้งค่าจัดส่งเนี่ย
มันก็จะมีเป็นตามที่ให้เราเลือกเมื่อกี้ค่ะมีเป็นแฟลตเลสมีเป็นฟรีชิปปิ้งนะคะมีเป็นลำดับสินค้าอะไรแบบนี้นะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะได้การคำนวณค่าจัดส่งตามค่าน้ำหนักอันนี้จะต้องลงปลั๊กอินเพิ่มนะคะต้องไปหาปลั๊กอินเพิ่มซึ่งมันจะมีปลั๊กอินที่เพิ่มในเรื่องของการระบุว่าระบุช่วงเลยว่าน้ำหนักลูกค้าสั่งซื้อสินค้าน้ำหนักเท่านี้จนถึงเท่านี้คิดค่าจัดส่งเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะแต่อันนี้ไม่ได้สาธิตให้ดูนะเอาแบบคร่าวๆแบบนี้ไปก็ได้นะคะทีนี้ต่อมาค่ะให้เราคลิกไปที่คำว่า paymentตัว payment ตรงนี้ค่ะจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของเวลาลูกค้าเขาจะชำระเงินให้เราอะค่ะเรารับชำระเงินผ่านทางช่องทางไหนบ้างนะคะหนึ่งก็คือ direct bank transfer หมายความว่าให้ลูกค้าโอนผ่านบัญชีธนาคารเรานะคะเราก็คลิกตรงนี้หนึ่งทีนะคะให้มัน enable คือให้มันเปิดโชว์ข้อมูลตรงนี้นะคะอันที่สองนะเช็ค payment หมายความว่าคุณอนุญาตให้ลูกค้าชำระเงินผ่าน cashier check ได้ไหมถ้าไม่อนุญาตตรงนี้ไม่ต้อง active นะคะอันที่สามค่ะ cash on deliveryอนุญาตให้ลูกค้าสั่งซื้อก่อนไหมแล้วเราส่งสินค้าให้เป็นการเก็บเงินปลายทางอนุญาตไหมคะถ้าอนุญาตก็คลิก active ตรงนี้ส่วนมากจะนิยมเป็น2ตัวนี้ค่ะแต่การเก็บเงินปลายทางก็ระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าคุณส่งไปให้ลูกค้าแล้วบริษัทขนส่งเอาของไปส่งให้ลูกค้าแล้วลูกค้าเขาไม่อยู่หรือเขาไม่รับพัสดุอย่างเงี้ยค่ะบริษัทขนส่งเขาจะมีประมาณว่าส่งให้ลูกค้าสัก2ครั้งอ่ะถ้าลูกค้าไม่รับหรือติดต่อไม่ได้อย่างเงี้ยเขาจะตีกลับมาพัสดุก็จะตีกลับมาที่เรานะคะอันนี้เราก็อาจจะสูญเสียโอกาสนะคะแต่ถ้าเราไม่มีก็ไม่ต้องไปแอคทีฟถ้าเราไม่อนุญาตให้เก็บเงินปลายทางนะคะย้อนกลับมาที่ในตัวของคำว่า direct bank transfer นะอันนี้ก็คือว่าเราจะให้ลูกค้าโอนเงินให้เราเพราะฉะนั้นให้เราอ่ะคลิกเข้าไปที่ตรงนี้ค่ะแต่ตรงนี้ต้อง enable ให้เรียบร้อยนะคะเวลาลูกค้ากดสั่งซื้อมาเนี่ยมันจะได้โชว์เลขบัญชีธนาคารให้ลูกค้าเห็นเพราะฉะนั้นก่อนที่เลขบัญชีธนาคารจะโชว์ให้ลูกค้าเห็นนะคะคลิกเข้าไปที่ตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วก็ตรงนี้ค่ะตรงคำว่า title ตรงนี้ค่ะของเดิมมันจะเป็นคำว่า direct bank transfer ใช่ไหมให้เราพิมพ์แก้ไขเปลี่ยนนิดนึงเป็นคำว่าโอนผ่านบัญชีธนาคารนะคะให้ถ้าเกิดลูกค้าเราเน้นเป็นคนไทยเนาะเขาจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยนี่มันคือบัญชีธนาคารนะที่คุณต้องโอนนะคะส่วนตัว description ค่ะเขียนอธิบายให้ชัดเจนไปเลยค่ะนะคะว่าลูกค้าสามารถชำระเงินตามเลขบัญชีที่ระบุนะคะเมื่อชำระเงินแล้วกรุณาแจ้งส่งสลิปการชำระเงินเข้ามาที่ LINE ID นี้นะคะก็ลอกตามนี้ไปเลยค่ะใครที่กำลังตั้งค่าก็ตั้งค่าตามนี้ไปเลยตั้งค่าก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเวลาลูกค้าเขาจะโอนเงินอ่ะมันมี2บรรทัดเนี้ยขึ้นไปโชว์ให้ลูกค้าเห็นอยู่แล้วอ่ะนะคะอย่าลืมแนบช่องทางการติดต่อที่เราสะดวกเช่นทาง LINE ให้ลูกค้าแอด LINE ส่งสลิปมาตั้งค่าไปก่อนพิมพ์สัญญาของใครกรอกข้อมูลตรงนี้แล้วนะคะลูกค้าสามารถชำระเงินได้ตามเลขที่บัญชีที่ระบุตรงนี้เราไม่ต้องไปกรอกหมายเลขบัญชีนะนะคะเขียนแค่นี้พอ
นะเมื่อชำระเงินแล้วรบกวนแจ้งส่งสลิปการชำระเงินมาที่ LINE ID ไหนแล้วก็ระบุไปนะคะเขียนให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างค่ะตรงข้างล่างตรงนี้ค่ะจะเป็นช่องที่เรากรอกชื่อบัญชีธนาคารกรอกเลขบัญชีกรอกชื่อธนาคารนะคะกรอก3ช่องนี้ถ้าใครมีธนาคารมากกว่า1ธนาคารที่จะให้ลูกค้าโอนก็คลิกปุ่ม Add Account อ่ะค่ะมันจะมีช่องที่2มาให้ลูกค้ากรอกข้อมูลนะคะแล้วก็เติมไปส่วนซอสโค้ด IBAN SWIFT พวกนี้ค่ะไอ้3ช่องนี้ไม่จำเป็นต้องกรอก3ช่องนี้จะกรอกก็ต่อเมื่อลูกค้าคุณเป็นชาวต่างชาตินะคะแล้วเดี๋ยวลูกค้าจะโอนเข้าบัญชีเราอย่างเงี้ยอาจจะต้องแบบไปหา source code ของธนาคารนั้นๆน่ะมาใส่ซึ่งข้อมูลพวกเนี้ยไปหาใน Google Search ได้นะคะอันนี้ลูกค้าเราเน้นเป็นคนไทยนะก็เลยกรอกแค่นี้3ช่องแรกโอเคมั้ยคุณกรอกให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวข้อมูลบัญชีธนาคารเหล่านี้ที่คุณกรอกอะค่ะมันจะขึ้นไปโชว์เวลาที่ลูกค้าเขาทำในการกดสั่งซื้อเวลาเขากดสั่งซื้อเขามีการกรอกข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งเนาะแล้วสุดท้ายมันก็จะดึงเลขบัญชีธนาคารพวกนี้ขึ้นไปให้ลูกค้าเห็นนะคะแล้วมีการเอาเลขบัญชีธนาคารเนี้ยส่งไปให้ลูกค้าผ่านทางอีเมลด้วยตัวระบบซื้อขายวูคอมเมิร์สนะคะมันจะทำการส่งให้อัตโนมัติเลยนะคะผ่านทางอีเมลลูกค้าดึงขึ้นไปโชว์ตอนลูกค้าสั่งซื้อถ้ากรณีเป็นประกันลูกค้าไม่ได้กดสั่งซื้อเพราะฉะนั้นพีเอสจะต้องเขียนข้อมูลบัญชีการโอนเงินแปะไว้ในหน้าแรกหน้าโฮมเลยหรือพี่เอสเขียนเข้าไปในรายการสินค้าในตัวโปรดักต์อะค่ะใน description น่ะเขียนช่องทางการโอนเงินเลขบัญชีเข้าไปในนั้นเลยในโปรดักต์มี description ใน description เขียนบรรยายเกี่ยวกับประกันพี่ใช่ไหมแล้วก็เขียนเลขบัญชีธนาคารกรณีที่ลูกค้าจะโอนหรือพี่เอสจะทำแบบนี้ค่ะก็คือใส่เฉพาะช่องทางการติดต่อให้กับลูกค้าว่าลูกค้าติดต่อมาก่อนเพราะพี่ต้องเป็นคนเสนอแบบประกันให้ลูกค้าถูกไหมว่าลูกค้าเขาจะเลือกแบบประกันของบริษัทอะไรความคุ้มครองเท่าไหร่เบี้ยถูกแพงต่างกันเท่าไหร่ก็คือพี่ต้องไปปิดการขายโดยการแชทคุยกับลูกค้าพอแชทคุยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพี่เอสค่อยพอลูกค้าโอเคตัดสินใจจะซื้อละค่อยส่งหมายเลขบัญชีเข้าไปผ่านทางไลน์ก็ได้จะได้ไม่ต้องไปแปะหลายโชว์หน้าเว็บไซต์ไม่ต้องป้องกันเอาไว้ว่าถ้าพี่ไปแปะเลยบางทีลูกค้าบางคนเขาโอนไปเลยอย่างเงี้ยเราไม่รู้ใครโอนมาอีกถ้าเขาไม่ติดต่อเราใช่เขาควรจะต้องติดต่อเราก่อนสำหรับใครที่เอาตัว WooCommerce มาโชว์เป็นข้อมูลสินค้าที่ไม่ได้เน้นให้ลูกค้ากดสั่งซื้อจะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ถ้าจะทำเป็นเหมือนแบบระบบตายตัวเลยถ้าราคาเบี้ยประกันมันคงที่ก็ใส่รายการสินค้าเป็นอย่างเช่นประกันภัยรถยนต์ชั้น1บริษัทวินิยะอย่างเงี้ยความคุ้มครองเท่านี้เบี้ยประกันปีละเท่านี้แต่ถ้าแบบใส่รายการสินค้าแบบเจาะจงไปเลยอ่ะมันสามารถใส่ราคาสินค้าได้อย่างเจาะจงแล้วลูกค้ากดสั่งซื้อตัวนี้เข้ามาได้เลยอันนี้มากรอกเลขบัญชีตรงนี้อันนี้กรอกเสร็จแล้วก็กดปุ่ม Save Change นะคะ1ที่ต่อมาค่ะไปที่ Account and Privacy นะคะตัว Account and Privacy อะค่ะมี1จุดที่น่าสนใจก็คือคุณอนุญาตให้คนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของเราอะของเว็บไซต์เราอะทำการสั่งซื้อสินค้าได้ไหมนะคะระบบของเดิมอะมันอนุญาตเพราะว่ามันติ๊กตรงนี้ไว้อะค่ะตรง Guest Checkout อะคืออนุญาตให้คนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเว็บไซต์เราสั่งซื้อได้นะคะเลือกไปแบบนี้ดีแล้วนะอย่างเช่นบางเว็บไซต์อะค่ะเขาจะกำหนดเลยว่าถ้าลูกค้าไม่สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์เราก่อนจะไม่สามารถสั่งซื้อได้อย่างเงี้ยบางทีลูกค้าเขาไม่อยากเสียเวลามานั่งสมัครสมาชิกเนี่ยเขาก็จะไปเลยอย่างเงี้ยนะคะออกจากเว็บไซต์เราไปเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะพาเขามาดูว่าเฮ้ยอันนี้อนุญาตอะดีแล้วทีนี้ต่อมานะคะคลิกมาที่คำว่าอีเมลอีเมลตรงนี้นะคะมันจะมีการส่งอีเมลแจ้งเตือนไปที่อีเมลของเรานะคะเช่นถ้ามี new order หมายความว่ามีรายการสั่งซื้อเข้ามาใหม่จะให้มันส่งอีเมลไปแจ้งเตือนแอดมินคนไหนเอาอีเมลเขาใส่เข้าไปนะคะตรงนี้เป็น manage นี่เป็นการแก้ไข
นะคะหรือเวลาลูกค้า cancel order เนาะจะให้มันมีอีเมลแจ้งเตือนกลับมาที่ไหนอย่างเงี้ยนะคะก็ควรจะระบุเป็นอีเมลของเรานะคะประมาณนี้ซึ่งปกติอีเมลตรงเนี้ยค่ะมันจะไปดึงข้อมูลอีเมลของแอดมินแอดมินในที่นี้ก็คือตอนที่เราติดตั้งเว็บไซต์ WordPress ของเราอะค่ะมันจะมีการให้เราอะกรอกอีเมลของแอดมินคนที่หนึ่งซึ่งระบบมันจะดึงเอาค่าอีเมลของแอดมินคนที่หนึ่งมาใส่ตรงนี้ให้อัตโนมัติเลยนะคะประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นการตั้งค่านะคะหรือเลื่อนลงมาข้างล่างค่ะเลื่อนลงมาข้างล่างเลื่อนลงมาข้างล่างอันนี้อีเมล sender option นะคะ form name นะคะจากใครอย่างเงี้ยก็ระบุเข้าไปนะคะ form address จากใครสามารถที่จะแบบปรับแต่งสีได้นะเนี่ยค่ะนี่เป็นเนี่ยปรับแต่งสีหนังสือสีแบ็คกราวด์สีอะไรพวกเนี้ยค่ะสีตัวหนังสือสีดำนะคะสีพื้นหลังสีอะไรนะคะอันนี้คือหมายความว่าเวลาที่มันมีการแบบส่งจดหมายเข้าไปเช่นเวลาลูกค้าสั่งซื้ออย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีอีเมลตอบกลับไปหาลูกค้าใช่ไหมคะมันก็จะมีสีตัวหนังสือสีพื้นหลังประมาณนี้ค่ะอันนี้เราสามารถปรับแต่งเปลี่ยนสีได้นะคะถ้าอยากรู้ว่าสีเหล่านี้มันแสดงผลอย่างไรเดี๋ยวเอาไว้ไปทำการทดสอบสั่งซื้อสินค้าในหน้าร้านตัวเองนะคะเราจะเห็นว่ามันมีอีเมลส่งกลับไปหน้าตาเป็นอย่างไรสีอะไรอย่างเงี้ยดูที่ตรงนี้นะคะนี่ก็ถ้ามีการแก้ไขอะไรก็เซฟเช็คตามปกติจำเป็นต้องกรอกไหมกรอกค่าตามที่บอกกรอกค่าตามที่บอกเนี่ยค่ะช่องนี้ช่องนี้โอเคอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าพื้นฐานนะคะโอเคนะส่วนแล้วทีนี้เดี๋ยวมาดูตรงนี้ต่อค่ะนะคะเมื่อเราไปตั้งค่าพื้นฐานก็คือตั้งค่าที่อยู่ตั้งค่าการเงินตั้งค่าการชำระเงินต่างๆเรียบร้อยแล้วตั้งค่าการจัดส่งอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราจะต้องไปสร้างหมวดหมู่ของตัวสินค้าของเราทีนี้ตัวหมวดหมู่อะค่ะมันก็คือแคตตากรีหมวดหมู่มันจะแบ่งออกเป็นหลักๆอยู่2หมวดก็คือเป็นหมวดหลักกับหมวดย่อยอย่างน้อยๆควรต้องมีหมวดหลักอาจจะตั้งมามีถ้าไม่มีเลยมีแค่หมวดหลักหมวดเดียวก็ได้นะคะส่วนหมวดย่อยจะมีหรือไม่มีก็ได้ยกตัวอย่างนะคะถ้าสมมุติว่าเว็บไซต์เนี้ยค่ะเราทำเว็บไซต์1เว็บเนาะแล้วนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรามีคอร์สเรียนขายนะคะเราอาจจะมีคอร์สเรียนเกี่ยวกับสอนทำ WordPress ขาย1คอร์สเราอาจจะมีคอร์สเรียนเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซขายซึ่งคอร์สเรียนเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซอาจจะแบ่งย่อยออกเป็น3หลักสูตรคอร์สเรียนสอนถ่ายภาพหลักสูตรคอร์สเรียนสอนแต่งภาพสินค้าและหลักสูตรคอร์สเรียนสอนลงขายสินค้าในแพลตฟอร์ม Shopee อะไรแบบเนี้ยนะคะเหล่านั้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างนะคะเราก็เลยจะไปสร้างหมวดหมู่หลักของสินค้าชื่อหมวดหลักว่าคอร์สเรียนออนไลน์แต่แล้วทีนี้ต่อมาหมวดย่อยค่ะหมวดย่อยเราก็อาจจะแบ่งออกเป็น2หมวดย่อยคือเป็นคอร์สเรียนเกี่ยวกับเว็บไซต์นะคะอาจจะแบ่งย่อยออกเป็นคอร์สเรียนเกี่ยวกับสอนสร้างเว็บไซต์โดยใช้ WordPress 1คอร์สนะคะส่วนคอร์สเรียนเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซก็แบ่งออกเป็น3หลักสูตรย่อยอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ไอหลักสูตรที่พูดถึงนะคะมันคือตัว product แต่ว่าตอนนี้เราพูดถึงในเรื่องของหมวดหมู่นะคะว่าก่อนจะไปใส่สินค้าก่อนจะไปสร้างสินค้าแนะนำให้คุณสร้างหมวดหมู่ก่อนคุณลองวางแผนดูก่อนว่าสินค้าของคุณน่ะมันมีหมวดหลักกี่หมวดหมวดย่อยกี่หมวดหรือจะมีแต่หมวดหลักอย่างเดียวไม่มีหมวดย่อยก็ได้นะคะเมื่อเราตั้งชื่อหมวดได้เรียบร้อยแล้วอะค่ะเราค่อยไปใส่รายการสินค้าของเราชื่ออะไรควรจะต้องไปใส่ในหมวดชื่ออะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นหัวข้อนี้พาไปสร้างหมวดหมู่ก่อนThank you.
ตอนนี้ก็ลองคิดหมวดของตัวเองไปก่อนนะคะว่าเราจะทำหมวดอะไรบ้างยกตัวอย่างนะเราจะมีหมวดหลักที่ชื่อข้อเรียนออนไลน์หมวดย่อยข้อเรียนเกี่ยวกับเว็บไซต์กับข้อเรียนเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซหมวดหลักกับหมวดย่อยมีหมวดหลัก1หมวดหมวดย่อย2หมวดตั้งชื่อหมวดเติมคำว่าหมวดให้ได้ไม่งงหมวดนี่นะเสร็จแล้วเราก็ไปคิดสินค้าเรามีสินค้าอะไรยกตัวอย่างนะคะอันนี้คือสินค้าสินค้าเช่นคอร์สเรียนสอนขายสินค้าใน Shopee อันนี้ก็อาจจะต้องอยู่ในหมวดหลักอาจจะต้องอยู่ในหมวดย่อยใช่ไหมอาจจะต้องในหมวดย่อยที่ชื่อว่าอะไรใส่ในหมวดย่อยที่ชื่อว่าคอร์สเรียน e-commerce นี้นะคะส่วนคอร์สเรียนสอนสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress Level 1อันนี้ก็ต้องอยู่ในหมวดย่อยเหมือนกันต้องอยู่ในหมวดย่อยที่ชื่อว่าคอร์สเรียนเกี่ยวกับเว็บไซตก่อนที่พี่จะไปทำอะไรอ่ะพี่ต้องออกแบบก่อนว่าสินค้าพี่มีอะไรบ้างก่อนพี่จะไปออกแบบสินค้าพี่ก็ต้องมาออกแบบหมวดหมู่ก่อนว่าพี่จะมีหมวดหลักอ่ะชื่ออะไรมีหมวดย่อยไหมถ้ามีหมวดย่อยชื่ออะไรแล้วก็มาที่สินค้าน้นอ่ะเวลาเราใส่เข้าไปใน WooCommerce อ่ะสินค้านั้นมันควรจะอยู่ในหมวดย่อยชื่ออะไรหรืออยู่ในหมวดหลักชื่ออะไรคือตรงเนี้ยพี่ต้องแยกแยะให้ชัดเจนเลยทำไมจะต้องมีการสร้างหมวดหมู่ตัวหมวดหมู่อะค่ะมันจะเป็นตัวที่เอาไว้ดึงสินค้าขึ้นไปแสดงผลในหน้าเพจเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายแล้วอะค่ะเราจะต้องไปสร้างเพจหรือว่าสร้างหน้าเอาไว้ใส่สินค้าเช่นเราอาจจะสร้างหน้าตามชื่อของหมวดย่อยดูนะคะเมื่อกี้เราบอกว่าเรามีหมวดย่อยอ่ะ2หมวดก็คือหมวดย่อยที่ชื่อว่าเติมคำว่าย่อยให้ได้ไม่งงเดี๋ยวเราจะต้องไปแบบไปสร้างเพจที่ชื่อว่าชื่อหน้าว่าคอร์สเรียนเกี่ยวกับเว็บไซต์นะคะซึ่งในหน้าเนี้ยค่ะเราจะตั้งชื่อตามชื่อหมวดเลยแล้วเดี๋ยวสินค้าที่มันอยู่ในหมวดย่อยที่ชื่อว่าคอร์สเรียนเกี่ยวกับเว็บไซต์อะค่ะมันจะถูกดึงขึ้นไปโชว์ในหน้านี้โดยอัตโนมัติเดี๋ยวมันจะเป็นสเต็ปสืบเนื่องกันไปประมาณนี้นะคะเนี่ยเดี๋ยวทำให้ดูหมวดหลักหมวดย่อยออกแบบมาก่อนดูนะคะ
ันนี้เรามีหมวดหลักคอร์สออนไลน์หมวดย่อยเป็นคอร์สเกี่ยวกับเว็บไซต์กับคอร์สย่อยเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซดูนะคะเดี๋ยวพาไปสร้างหมวดหมู่ดูนะวิธีการสร้างหมวดหมู่นะคะคุณจดไว้ก่อนก็ได้วิธีการสร้างหมวดหมู่1การสร้างหมวดหลักมาดูการสร้างหมวดหลักการสร้างหมวดหลักกับหมวดย่อยอะค่ะสร้างต่างกันนิดนึงวิธีการไปที่ตรงนี้เลย WooCommerce เอามาวางตรงคำว่า productเอามาวางตรงคำว่า product อะค่ะเราสไลด์เลื่อนเมาส์มาทางด้านขวาจะมีคำว่า category หมวดหมู่ก็คือ categories อะเดี๋ยวลองสร้างตามเลยนะคะเจอไหมใครเจอแล้วนะคะคลิกเข้าไปที่คำว่า categoryทีนี้ add new category ตรงนี้ค่ะให้ตั้งชื่อหมวดหมู่นะคะเช่นเราตั้งชื่อหมวดหลักก่อนอ่ะสมมุติหมวดหลักเรามีหมวดเดียวชื่อว่ารวมคอร์สเรียนออนไลน์ตั้งชื่อว่าหมวดหลักรวมคอร์สเรียนออนไลน์นี่นะตั้งชื่อหมวดตั้งชื่อหมวดหลักก่อนเราจะทำหมวดหลักก่อนหมวดย่อยจะสร้างทีหลังหมวดหลักเพราะหมวดย่อยมันจะต้องไปซ้อนอยู่ในหมวดหลักเพราะฉะนั้นคุณต้องสร้างหมวดหลักก่อนนะคะใครคิดอะไรไม่ออกก็ลอกเลยตั้งชื่อหมวดว่าหมวดหลักรวมคอร์สเรียนออนไลน์ทุกชนิดถ้าเป็นของพี่ติ๊กพี่ติ๊กตั้งชื่อหมวดว่าหมวดหลักดอกไม้ทุกชนิดพี่ตุ๊กหมวดหลักคอร์สเรียนดนตรีทุกประเภทพี่แจ๋งครับเฮลโลหมวดหลักตั้งชื่อว่าอะไรหมวดหลักเป็นหินสีหินสีและอัญมณีหมวดหินสีและอัญมณีนี่คือหมวดหลักส่วนหมวดย่อยมันก็จะแยกออกเป็นหมวดย่อยหินสีหมวดย่อยอัญมณีอย่างเงี้ยหรืออาจจะตั้งหมวดย่อยเป็นสร้อยข้อมือหินสีอย่างเงี้ยมันก็จะแตกย่อยสินค้าออกเป็นย่อยๆอีกสลักต่อมาสลักหมายความว่าเอาชื่อตรงนี้ค่ะมาใส่ตรงนี้แต่สลักเนี่ยแนะนำว่าให้ใส่เป็นภาษาอังกฤษอันนี้เราก็จะใส่เป็นออนไลน์คอร์สเลิร์นนิ่งจุ๊บonline learning course อะไรก็ว่าไปนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเดี๋ยวมันจะใส่เป็นเหมือนแบบเวลามีคนคลิกเข้ามาดูในหมวดเนี้ยค่ะมันจะเป็นชื่อ URL ของหน้านั้นนะคะตรงนี้แนะนำให้ใส่เป็นภาษาอังกฤษมันจะดูสวยกว่าถูกต้องอ
สาระเลื่อนลงมาข้างล่างตรงนี้ค่ะตรง talent category เนื่องจากอันนี้เราจะสร้างเป็นหมวดหลักเพราะฉะนั้นจดไว้นะคะตรง talent category ค่ะไม่ต้องเลือกอะไรให้เลือกเป็นแบบนี้ให้ระบุเป็นตัวนี้ให้ระบุเป็นนันให้ระบุเป็นนันนะคะนี่คือการสร้างหมวดหลักนะคะตรงนี้ต้องระบุเป็นนันแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างค่ะ description ก็ใส่อธิบายนิดนึงก็ได้ว่าหมวดนี้เกี่ยวกับอะไรจะไม่ใส่ก็ปล่อยว่างไปนะคะทีนี้ต่อมาค่ะตรง thumbnail thumbnail ก็อาจจะใส่ภาพไอคอนประจำหมวดเข้าไปนิดนึงถ้าไม่มีภาพก็ยังไม่ต้องใส่ก็มาคลิกปุ่ม add new category ได้เลยตัวปุ่ม add new category ค่ะมันจะเป็นปุ่มที่เหมือนแบบสร้างหมวดมันจะสร้างหมวดให้ถ้าพี่คลิกปุ่ม Add New Category นะอันนี้ขอคลิกนะคะพอคลิกปุ๊บอะค่ะมันจะมาอยู่ที่ตรงนี้มันจะมาแสดงหมวดอยู่ที่ฝั่งทางด้านขวามือตรงนี้ค่ะเนี่ยก็คือชื่อหมวดที่เราสร้างเอาไว้แล้วนะคะอันนี้ขออนุญาตไม่กดสร้างนะเดี๋ยวมันไปซ้อนกับอันนี้เนี่ยนะคะอ่ะทีนี้ต่อมานะคะต่อมานะก็กดปุ่มมันจะมีปุ่ม add new อยู่ข้างบนอ่ะกดให้ดูก็ได้เดี๋ยวจะได้ไม่งงทำไมขอโทษทีอันนี้ขอ add ให้ดูค่ะ add new category เนี่ยค่ะเห็นไหมคะว่ามันจะมีชื่อหมวดมาแสดงผลตรงนี้ละทีนี้ต่อมาค่ะเรามาสร้างหมวดย่อยสังเกตว่าตำแหน่งเดิมเลยค่ะเมื่อเรากด add new ไปแล้วอะค่ะมันจะไปสร้างหมวดหลักให้เราเรียบร้อยแล้วอยู่ฝั่งนี้ฝั่งตรงนี้มันจะกลายเป็นช่องว่างๆละนะคะเพราะฉะนั้นเราสร้างหมวดย่อยกันอ่ะหมวดย่อยเมื่อกี้เราตกลงกันว่าเราจะสร้างเป็นอะไรนะเราจะสร้างหมวดย่อยที่ชื่อว่าหมวดย่อยคอร์สเรียนเกี่ยวกับเว็บไซต์ใช่ไหมสร้างหมวดย่อยก็ตรงนี้แล้วสลักก็ตั้งชื่อเป็นทีนี้อันนี้มันคือหมวดย่อยถูกไหมคะจดไว้นิดนึงนะการสร้างหมวดย่อยก็คือตรง parent category อะค่ะให้คุณเลือกว่าจะให้เขาไปอยู่ภายใต้ใครเพราะฉะนั้นตรง parent ตรงเนี้ยค่ะเปลี่ยนมาเลือกเป็นชื่อแม่เขาอะเนี่ยก็คือเราจะสร้างหมวดย่อยที่ชื่อนี้ให้ไปอยู่ภายใต้หมวดหลักที่ชื่อนี้เนี่ยค่ะคือการสร้างหมวดย่อยเพราะฉะนั้นการสร้างหมวดย่อยคุณจะต้องเลือกแม่เขาเลือกให้เขาไปอยู่ในแม่ไหนก็คือตรงนี้ค่ะต้องเลือกเปลี่ยนจากตรงนี้เป็นชื่อหมวดหลักเสร็จแล้วก็กดปุ่ม add new category แค่นั้นเองนะคะแล้วก็มาสร้างหมวดย่อยใหม่พิมพ์ข้อความหมวดย่อยใหม่ทำให้ครบนะคะแล้วก็เลือกแม่ให้เรียบร้อยนะสำหรับใครที่มีหมวดย่อย2หมวดของพี่เจ๋งหมวดย่อยพี่เจ๋งอาจจะแบ่งเป็นอะไรพี่เจ๋งจะแบ่งตามลักษณะไหมเช่นหมวดย่อยที่ชื่อว่าสร้อยข้อมือหินสีหมวดย่อยที่ชื่อว่าสร้อยคอหินสีหมวดย่อยที่ชื่อว่าต่างหูหินสีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเป็นเครื่องประดับหินสีบางคนเขาไม่ได้อยากใส่เป็นสร้อยข้อมือเป็นกำไรข้อมือเขาอยากได้เป็นเครื่องประดับอะเป็นก้อนหินสีวางตั้งโต๊ะอย่างเงี้ยใช่ปะก็แบ่งย่อยนะคะอ่ะปฏิบัติครับผมสร้างหมวดก่อนเร็วหมวดหลักกับหมวดย่อยครับผมขอฟิล์มทำโจทย์อะไรฟิล์มตั้งโจทย์ได้เลยไหมเกิ
ี่ต้องไปคิดอะไรสักอย่างหนึ่งอะค่ะจะบอกวิธีแก้ปัญหาได้ส่งอะไรเดี๋ยวต้องมาพรีเซนต์ใครจะส่งเว็บไซต์ต้องพรีเซนต์นะเดี๋ยวต้องอัดคลิปเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะอัดคลิปพรีเซนต์ทีละคนพรีเซนต์ยังไงพี่มายืนพรีเซนต์เลยพี่ทำเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไรพี่มีไอเดียอะไรในการแบบดีไซน์หน้าแรกหน้าเกี่ยวกับเราหน้าติดต่อเรามีข้อมูลอะไรมีสินค้าอะไรพี่ต้องมาพรีเซนต์เป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าเดี๋ยวจะอัดคลิปให้ผู้บริหารพี่เอ็ดไปก่อนก็ได้เหลืออีกชั่วโมงหนึ่งอ่ะแบบหมดแล้วของหมดแล้วให้เขาคิดหมดหมู่อ่ะเพราะว่าอีกอันนึงก็เหลือใส่ในการสินค้าไงพาไปใส่โปรดักแต่พี่เอ็ดเคยใส่โปรดักต์แล้วพี่เอ็ดรู้แล้วพี่เอ็ดก็ทำธุระก็ได้ค่ะอันนี้ให้เขาคิดบทหมู่ก่อนกำลังนั่งแยกบทหมู่กันอยู่แล้วก็ตัวบทหมู่ถ้าสมมุติว่าคุณเผลอสร้างไปแล้วแล้วคุณต้องการจะลบทิ้งหรือแก้ไขมันทำได้นะทุกคนดูตรงนี้ค่ะฝั่งทางด้านขวามือตรงนี้ค่ะมันจะมีถ้าคุณเอาเมาส์ไปวางตรงชื่อหมวดอ่ะมันจะมีคำว่า delete delete คือลบทิ้งใช่ไหมแต่ถ้าพี่จะแค่แก้ไขอะค่ะพี่คลิกที่คำสั่ง edit นะคะพี่คลิกที่คำสั่ง edit เดี๋ยว edit ให้ดูนะสมมติว่าอันเนี้ยค่ะชื่อหมวดเราอาจจะแบบต้องการเปลี่ยนชื่อใช่ไหมคะเราก็คลิกที่คำสั่ง edit ตอนแรกคำสั่ง edit มันจะไม่มีนะเอาเมาส์ไปวางจะเจอคำสั่ง edit หรือคลิกไปบนชื่อหมวดได้เลยเนี่ยคลิกเมาส์ไปบนชื่อหมวดมันก็จะพาเข้าไปหน้าแก้ไขนะคะแล้วเวลาพี่แก้ไขอะค่ะพี่แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วอะเลื่อนลงมาข้างล่างอะค่ะมันจะมีปุ่มอัปเดตพี่ก็กดปุ่มอัปเดตมันจะไม่มีปุ่มบันทึกนะนะคะอ่ะอันนี้จบเรื่องของการสร้างหมวดหมู่นะคะเดี๋ยวขอขอตัดคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอแบ่งเป็นใส่ในการสินค้าเป็นคลิปแยกนะคะเดี๋ยวคลิปยาวไว้